กฤษณะชวนชิมสัปดาห์นี้ขอแนะนำร้านอาหารเฟรลี่ดีไซน์ที่มีบรรยากาศสวยสงบงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาร้านอาหารบ้านเหนือน้ำจังหวัดปทุมธานีนอกจากจะมีอาหารอร่อยและมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันได้หลายมุมแล้วที่บ้านเหนือน้ำแห่งนี้เขาก็มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรไปเที่ยวชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณกิฟต์ครับโอ้โหวันนี้มาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านเหนือน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปทุมธานีแหมบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับคุณกิฟต์ครับก็แรกเริ่มเลยคือเราอยู่ริมน้ำเนาะเราก็จะแบบว่าประสบปัญหาอุทกภัยหลายครั้งมากแรกเริ่มเราก็ต้องดูว่าอะไรที่ตอบโจทย์เราก่อนก็คือเราป้องกันการน้ำท่วมและดินสไลด์ก็วางรากฐานให้แข็งแรงส่วนเรื่องดีไซน์ที่เราต้องการตอบรับโจทย์ลูกค้าคือเหมือนกับคล้ายๆเหมือนทำร้านใหม่อีกรอบนึงทีนี้เราก็เลยคุยกับดีไซเนอร์เลยว่าเราต้องการรับกลุ่มลูกครอบครัวลูกค้าทุกประเภททุกวัยแล้วก็มีวีลแชร์เข้ามาได้ถ้าจะเห็นว่าจากทางหน้าร้านเลยเนี่ยก็คือจะไม่มีสเต็ปหรือตรงช่วงไหนที่มีสเต็ปเราก็จะต้องมีทางลาดให้ด้วยทางไปเข้าห้องน้ำทุกที่สามารถไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่ทางลาดดูนะครับนี่ทางลาดที่ไม่ชันนะคือวีลแชร์เข็นเองได้นี่มาตรฐาน1:12การออกแบบที่เป็นมิตรกับคน yeah. ทั้งมวลโอ้โหนี่ฮะแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยเหนือน้ำคือน้ำไม่ท่วมเพราะโจทย์ใหญ่คือแถวนี้น้ำท่วมทุกปีแล้วมั้งนี่เลยยกพื้นสูงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็วัสดุก็จะเน้นเป็นวัสดุธรรมชาติก็จะมีไม้ไผ่มีอิฐอย่างข้างหน้าเลยก็จะเป็นไม้โหนี่กว้างนะครับคุณกิ๊ฟครับอันนี้เป็นโซนอะไรบ้างนะครับเนี่ยทีก็คือจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆนะคะมีโซนริมน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเลยเนี่ยแล้วก็โซนที่เป็นบ้านเก่าอันนี้คือบ้านตั้งแต่สมัย60ปีแล้วแล้วก็โซนใหม่เลยที่บอกว่าทำหนีน้ำเนี่ยค่ะทั้งหมดรวมๆแล้วก็ประมาณ400กว่าเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะและนี่ก็เป็นเมนูจักรพรรดิแห่งบ้านเหนือน้ำปทุมธานีโดยผู้สร้างสรรค์นี่ครับเจ้าแม่แห่งคุ้งน้ำพี่หน่อยนะลืมมาตัวเดียวพี่หน่อยครับสวัสดีค่ะเมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งนี่มีอะไรบ้างครับก็เป็นมีกุ้งเผานะคะกุ้งเผาร้านเราก็จะตัวใหญ่มันเยอะและที่สำคัญสายพันธุ์ไทยแท้ไทยแท้ค่ะแล้วก็ความพิเศษนะคะคือเรามีให้เลือกสั่งเพิ่มได้นะคะก็คือมีมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าหรือว่าบางคนชอบทานสะเดาปลาหวานทานกับกุ้งเผาหรือว่าจะทานเป็นน้ำพลาค่ะก็มีอันนี้แกงคั่วไข่แมงดานะคะทานกับข้าวตังไข่แมงดาเขามีความมันพอมันแล้วทานกับแกงคั่วก็จะรสก็จะแบบนัวนัวกว่านี่ฮะอันนี้ถือว่าแม่หน่อยนี่มีส่วนในการสร้างสรรค์เมนูเด็ดต่างๆไงบ้างครับเนี่ยเมนูเฟเวอริตเอาล่ะทำไมชอบอันนี้ล่ะครับพี่หน่อยครับก็มันเป็นอาหารไทยที่แบบว่ารสไม่จัดนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ทานได้สบายแล้วก็มันนัวค่ะรสชาติมันนัวแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนมาทานก็จะชอบเพราะว่าปกติก็จะทานแต่เป็นยำอันนี้เราเอามาแกงคั่วแล้วก็ใส่สับปะรดลงไปด้วยจริงๆอาหารหลายๆตัวค่ะมาจากเมนูของแม่ครัวที่ประจำบ้านเราที่อายุแบบเยอะมากอันนี้เป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนสมัยนี้ก็หายากอ๋อแล้วก็นี่อะไรครับจานนี้เป็นลาบปลาตะเพียนค่ะอันนี้ก็เมนูเด็ดของเราใครแม่น้ำเหมือนกันแนะนำใครก็ชอบแล้วเราความอร่อยคือจะมีเกล็ดปลาทอดค่ะกรอบครับอันนี้แต่เนื้อละเอียดนะทานทั้งกระดูกเขาเลยนะคะอ๋อนะปลาตะเพียนนี่ก้างเขาเยอะไงฮะครับแล้วก็สับแล้วก็มาคั่วกับเครื่องแกงแล้วถึงจะเอามาทำลาบครับส่วนอันนี้ต้มอะไรฮะต้มส้มปลากระพงน้ำก็อันนี้นะต้มส้มปลากระพงปลากระพงแม่น้ำปลากระพงแม่น้ำปลากระพงแม่น้ำปกติมันเป็นปลากระพงทะเลใช่ส่วนใหญ่ที่คนกรุงเทพได้ทานก็คือปลากระพงทะเลอันนี้เป็นปลากระพงแม่น้ำเพราะตัวเขาจะใหญ่6-7 โล8โลเลยค่ะแล้วเนื้อเขาจะหวานเดี๋ยวก็นี่ก็ปลาคังผัดฉาเราปลาแล้วเรามาให้ครบทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ที่ว่ามาทั้งแต่ละชนิดมาเนี่ยเรามาทานอาหารแบบนี้ก็ต้องอย่ามองข้ามความปลอดภัยสะอาดไว้ก่อนอุ่นใจกว่ายิ่งยุคนี้โควิดยังอยู่กับเราไม่ไปไหนความสะอาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนี่วันนี้นี่เรามาทานแกงคั่วไข่แมงดานี่เมนูเด็ดเสิร์ฟกับข้าวตังอ๋อนี่เสิร์ฟข้าวตังนะค่ะลองชิมจ้าอ่า
ก็ท้ายสุดให้คุณทิพย์เชิญชวนนะครับทั้งแฟนคลับและคนที่ยังไม่เคยมาร้านอาหารบ้านเหนือน้ำนะคะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะเปิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะขอบพระคุณคุณกฤษณะนะคะที่วันนี้มาเยี่ยมร้านแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่ค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงคนชราและจนถึงผู้พิการนะคะสามารถเข้าถึงได้นะคะเพราะว่าเราเป็น friendly design ซึ่งต่างประเทศเขาจะเรียกว่า universal design นะคะคือทุกคนเข้าถึงได้ง่ายค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมหาโอกาสไปแวะชิมและเที่ยวชมร้านสวยบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านเหนือน้ำจังหวัดปทุมธานีร้านอาหารดีมีอารยสถาปัตย์รองรับคนทุกกลุ่มวัยเพื่อคนทั้งมวลครับThe people we